ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับในโลกสวยหรูถ้าฝันสวัสดีครับขอสั่งพิซซ่าหน่อยครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าเคที่พิซซ่าจัดให้ค่ะดีเลยครับผมคือจริงๆแล้วผมเป็นคนทานยากครับทานไม่ค่อยเก่งกินอะไรก็ไม่ค่อยได้งั้นเอาเป็นพิซซ่าหน้าหมูคุรุบุตะแล้วก็เนื้อวากิวปูอลาสก้าหอยเชอร์รี่นะครับไข่เค็มชายาต้มโอนครชัยศรีนะครับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ครับผมโอเคค่ะคุณลูกค้าสั่งวันนี้ได้กินพวกนี้นะคะเอาครับผมมันยากไปครับเอางั้นเอาอะไรก็ได้ที่ส่งวันนี้ครับเอากินวันนี้เลยครับผมส่งที่เดิมเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปี๊ปี๊ปิซซ่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่งกดวางโทรศัพท์มาส่งแล้วใช่ค่ะนี่คือแคที่พิซซ่าโอ้นี่เร็วขนาดนี้แต่ว่าสั่งไปเยอะกว่านี้นี่ครับโอ้ก็พี่โจสั่งเยอะนี่คะแค่ที่เพิ่งจะหัดว่าได้แค่นี้เองค่ะมีอะไรบ้างมีเบคอนนะมีมะเขือเทศใช่ไหมครับมีซาลามี่มีอะไรอย่างนี้โอ้ใช่ได้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเราจะหัดวาดหน้าพิซซ่าแบบนี้ทำจริงๆทำง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่การจัดวางพิซซ่าของเราจะสวยเหมือนจริงแค่ไหนรอติดตามได้สำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับกินเลยน่ากินเหมือนจริงมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคุณลูกค้าสักทีช่วงไอเดียสอนศิลป์ก่อนอื่นนะครับหาอุปกรณ์ที่จะมาทำเป็นถาดพิซซ่าก่อนผู้โจใช้ฝากล่องคุกกี้เหล็กอันใหญ่โอเคที่ก็อันใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะวาดเล่นเส้นรอบรูปเลยเอาเป็นได้เป็นแบบมาแล้วเนี่ยเวลาวาดเส้นรอบรูปตรงนี้นะครับน้องๆหลายคนจะมีปัญหาเรื่องของเล็งลำบากโอ้มองไม่เห็นอะไรยังไงนะครับแค่เราเอาปากกาวางชิดขอบไว้ก็พอนะครับแล้วก็ลากเส้นไปได้เลยผมไม่ตัวงั้นเดี๋ยวเอาเป็นแบบคลาสสิกแล้วกันคือเป็นแบบพิซซ่าสมัยก่อนแบบที่ยังไม่มีแบบแป้งบางก็เป็นขอบหนาๆเลยงั้นตอนนี้เดี๋ยวไม่ตัววาดเป็นเส้นขอบแค่ให้ขนานไปกับเส้นรอบวงนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นเส้นตรงเป๊ะที่ก็เหมือนกันใช่ไหมอ้าวที่มีแบ่งครึ่งหน้าด้วยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะของหนูจะเป็น2ซอสค่ะจะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ทาร์ซันซอสละเลงสีแดงซอสมะเขือเทศลงไปเลยหลังจากนั้นก็มาที่ขอบครับขอบจะเป็นสีนวลๆหรือสีไข่ไก่นั่นเองครับสีไข่ไก่ของหนูใช้เหลือง1แดง1แล้วก็สีขาว3ส่วนครับแต่ขอบพี่ตัวจะเสร็จแล้วนะครับแค่ที่ยังไม่เริ่มขอบเลยสินะครับส่วนผสมของสีส้มนะคะก็คือสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนค่ะเสร็จแล้วรอให้แห้งนะครับแล้วก็ตัดออกมาตามรูปนี้ระหว่างที่รอให้แห้งนะครับมาทำหน้าของพิซซ่ากันหน่อยดีกว่าของแค่ที่ตอนนี้เดี๋ยวจะวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ตัวเลยมั้ยค่ะแค่ที่จะวาดอะไรบ้างหนูจะวาดพริกหวานวาดเห็ดค่ะแล้วก็วาดกุ้งค่ะแล้วก็วาดเบคอนค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะอ่ะงั้นมาของพี่โตจะเอาอะไรบ้างเบคอนใช่ไหมเบคอนอันนี้วาดเป็นชิ้นก่อนเป็นชิ้นเป็นแผ่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีพริกหวานหรือพริกหยวกมะเขือเทศวาดเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วกันแล้วก็เห็ดเรื่องจริงจะมีเป็นคล้ายๆไส้กรอกแต่อันใหญ่ๆนะหั่นเป็นชิ้นๆเรียกว่าซาลามี่แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับวาดด้วยเส้นรอบรูปหมดเลยน้องๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นรายละเอียดข้างในเราจะใช้สีระบายเอาสีคราวนี้จะเป็นสีน้ำเริ่มจากซาลามี่ก่อนซาลามี่สีส้มๆและตัวในซาลามี่เนี่ยมันจะมีสีขาวๆอยู่ข้างในก็คือเป็นมันใช้เป็นสีส้มกับส้มแดงผสมกันนะครับต่อไปพริกด้านในพี่โตใช้เป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ตรงขอบนอกเป็นสีเขียวเข้มเบคอนจริงๆก็คือ
ถ้าจะให้เรียกภาษาไทยก็จะเป็นคล้ายๆหมู3ชั้นน่ะหมูที่มีชั้นของมันชั้นมันก็จะเป็นชั้นมันสีขาวเจือสีส้มๆเข้าไปตรงขอบๆหน่อยต่อมาที่มะเขือเทศรอให้ตัวสีมะเขือเทศแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเติมเป็นสีเป็นจุดๆๆสีเหลืองเป็นคล้ายๆกับเม็ดจบก็มาดูเห็ดนิดนึงในเห็ดเนี่ยมันก็อาจจะใส่ตรงขอบโค้งๆเป็นเส้นเหมือนกับแกนเห็ดเทคนิคระบายสีของกุ้งเคที่จะใช้สีไข่ไก่ระบายอ่อนๆค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีส้มตัดเส้นให้มันสวยๆค่ะทำออกมาประมาณนี้ครับทำซ้ำๆออกมาหลายๆชิ้นเสร็จออกมาก็จะได้หลายๆอย่างมาประกอบกันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่อันนี้ใช้เทคนิคเพิ่มเติมเข้ามาเป็นใบโหระพานะครับก็ตัดเป็นรูปหยดน้ำนะครับแล้วก็ใช้การพับครึ่งแล้วก็พับทบไปมาพิซซ่าที่แห้งแล้วนำมาจัดแต่งหน้าวิธีการจัดวางนะครับก็ให้กระจายกันอยู่ระหว่างนี้นะครับจัดไปพี่โตก็แปะกาวไปเลยวิธีการทากาวนะครับพี่โตก็ทาแค่ตรงกลางๆพอนะครับไม่ให้ติดแบบไปทั้งชิ้นไม่ให้มันแบนลงไปหมดเลยนะครับให้มันมีเหมือนกับแบบเพย์ๆขึ้นมาบ้างเสร็จเรียบร้อยนี่พิซซ่าของพี่โตกับของเคที่เป็นไงครับตั้งชื่อพิซซ่าหน่อยปกติเขาต้องมีชื่อพิซซ่าอาวาชิดาเรล่าซูเซนเอปเตอร์โรมี่ค่ะอะไรนะคงไม่ได้กินกันนะครับวันนี้หรือจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้วิธีการทำเครื่องแบบนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมเราเอามาใส่จานและผสมกับไม้พรมสีเหลืองกลายเป็นสปาเกตตี้แล้วก็เติมพริกแห้งอะไรเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับเอาละครับก็เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้ววิธีการทำอาหารถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆอยากจะฝึกทำอาหารทำแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำเก็บไว้แล้วก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะใส่ผักใส่อะไรยังไงนี่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาวาดเองจัดการเองด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ของตัวเองเลยครับช่วงสอนศิลป์ Inboxเรามาดูดีกว่าสอนศิลป์ Inbox วันนี้มีข้อความของใครยังไงกันบ้างมาดูเลยวันนี้หนูปั้นต้นคริสต์มาสกับฟักทองมาให้พี่โจพี่พลพี่เคที่ดูค่ะจากน้องมิ้น4ขวบอยู่อนุบาล 2/1 ค่ะเหมือนกับจับคาแรคเตอร์หรือว่าจับลักษณะเด่นของทั้งต้นคริสต์มาสแล้วก็ฟักทองออกมาได้นะครับไม่ต้องบอกก็รู้มองป๊าบเดี๋ยวดูออกมั้ยดูออกนี่อันนี้ต้นคริสต์มาสใช่มั้ยครับอันนี้ฟักทองใช่มั้ยเก่งมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับน้องมิ้นนะครับ4ขวบเองคนต่อมาสวัสดีค่ะพี่โจและพี่เคที่หนูชื่อน้องปลายฟ้าค่ะเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโตค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะหนูชอบดูรายการสอนศิลป์ดูทุกวันเลยค่ะวันนี้หนูดูพี่พาทำดินสอยักษ์หนูเลยฝึกทำบ้างค่ะสวยไหมคะสวยครับสวยครับแต่ว่าของตัวน้องปลายฟ้าอาจจะไม่ได้ยักษ์เท่าที่พี่โตกับเคที่หรือว่าพี่พลทำใช่ไหมอันนั้นมันจะใหญ่มากมีสีสันดูมีลวดลายต่างๆแล้วก็เอามาทำเป็นตัวอย่างให้ดูเก่งมากๆเลยมาจากศรีสะเกษเลยนะครับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดส่งมาแบบนี้ก็ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมรอดูอยู่ว่าจะมาจากที่ไหนจังหวัดใดอะไรกันบ้างครับคนต่อมาครับผมสวัสดีค่ะพี่โจพี่เคที่และพี่พล หนูชื่อใบตองทำกล่องเก็บของมาให้ดูค่ะสวยไหมคะหนูชอบรายการสอนศิลป์มากค่ะโอ้สวยๆดูเหมาะมากดูเป็นเหมาะกับความแบบเป็นสาวๆของน้องใบตองนะคือเหมือนกับใช้วัสดุเหลือใช้อะไรยังไงมาประกอบกันแล้วก็ใส่ลวดลายที่เราชื่นชอบเราอาจจะเคยมีของเล่นต่างๆอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าเลิกเล่นไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วเอามาทำเป็นชิ้นงานศิลปะมาประกอบกันให้มันมีคุณค่ามากขึ้นให้ดูมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมากขึ้นงั้นน่ารักดีขอบคุณน้องใบตองมากเลยครับคาริยาส่งมาแบบน้องๆที่ส่งมาในเฟซบุ๊กแบบนี้ส่งที่ไหนเอ่ยที่แรกทางแฟนเพจของเราค่ะ www.facebook.com/sonsinclub ค่ะอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ก็ส่งได้นะครับหรือจะส่งมาเป็นจดหมายตู้ปน12ปนฝประดิษฐ์พัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมนี่จำได้เหมือนกันแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ